การรักษามะเร็งตับที่แพร่กระจายหลังจากเป็นมะเร็งตับอ่อน2ปีด้วยวิธีการรักษาเฉพาะที่ร่วมกับเคมีเฉพาะจุดและภูมิคุ้มกันบำบัดตอนนั้นมีอาการปวดท้องเล็กน้อยตอนแรกคิดว่าเป็นโรคกระเพาะหมอแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเพื่อวินิจฉัยโรคมีเพื่อนบ้านของเราคนหนึ่งรักษามะเร็งตับที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเขาบอกว่าได้ผลดีเราจึงฟังคำแนะนำของเขาและมาที่นี่ทันทีหลังจากวินิจฉัยมานานเกือบ3ปีนี่คือป้าโจจากหูหนานในปี2021เนื่องจากมีอาการปวดท้องส่วนบนไปตรวจที่โรงพยาบาลท้องถิ่นพบก้อนที่บริเวณหางตับอ่อนและขั้วม้ามจากภาพเอ็กซเรย์เราเห็นว่าเป็นก้อนที่หางตับอ่อนติดกับขั้วม้ามแล้วขนาดก้อน 5.8×4.8×5.3 ซมหลอดเลือดแดงและดำของม้ามถูกก้อนห่อหุ้มไว้ค่า CA199 ตอนนั้นสูงมากถึงหมื่นกว่าแล้วเดือนมีนาคม2021ได้รับการเจาะชิ้นเนื้อตับอ่อนและทำการจี้ด้วยคลื่นไมโครเวฟที่โรงพยาบาลของเราเดือนเมษายนกลับมาตรวจติดตามผลค่ามะเร็ง CA199 ลดลงเหลือ 2,000 CA125CA153 และ CEA กลับสู่ระดับปกติแล้วหลังการให้เคมีเฉพาะจุดรวมกับภูมิคุ้มกันบำบัดมากกว่า10ครั้งในเดือนตุลาคม2022กลับมาตรวจติดตามผลค่ามะเร็ง CA199 กลับสู่ระดับปกติแล้วในเดือนพฤศจิกายน2023กลับมาตรวจที่โรงพยาบาลของเราผล DWI ช่องท้องส่วนบนพบว่าการเติบโตของรอยโรคที่หางตับอ่อนถูกยับยั้งเกือบหมดแล้วและไม่พบการเจริญเติบโตที่บริเวณขั้วม้ามครั้งนี้เราพบต่อมน้ำเหลืองใหม่ที่บริเวณขั้วตับหลังจากการปรึกษาหารือเราตัดสินใจรักษาต่อมน้ำเหลืองใหม่ที่ขั้วตับด้วยการฝังแร่ไอโอดีน125ป้าโจได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลของเราด้วยการรักษาแบบเฉพาะที่หลายวิธีรวมกับการให้เคมีเฉพาะจุดและภูมิคุ้มกันบำบัดคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนสามารถอยู่กับมะเร็งได้ในระยะยาวปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร094-221-1169หรือ081-580-3998